ไปอยู่ดีๆไปบ้านชาวบ้านเขาแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจบ้างอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดบ้างแล้วทำไมต้องเข้าบ้านคนอื่นอ๋อหูแว่วได้ยินเสียงเจ้าของบ้านเรียกไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ไปสืบราชการลับครับเป็นซึมเศร้าไม่ยอมกินยาแต่เลือกที่จะกินน้ำใบกระท่อมแล้วก็กัญชาครับคนนี้แหละครับนี่มาแล้วนะฮะเขียนเลย TikTok เขาเตือนว่าเตือนภัยผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเหตุเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชายคนนี้นะครับคนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยแกก็เอามอเตอร์ไซค์นะมาจอดหน้าบ้านเลยเกาะประตูรั้วบอกผมเป็นตำรวจผมเป็นสารวัตรครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ฮะคนที่อยู่ในบ้านถามว่าเจอแบบนี้เนี่ยตกใจไหมก็ตกใจสิครับบางบ้านมีแต่เด็กกับผู้หญิงโดยเฉพาะบ้านหลังนี้เขาต้องรีบโทรศัพท์แจ้งสามีอ่ะให้มาช่วยนะฮะคนที่ใส่เสื้อม่วงเลยรีบเผ็ดไปเลยนี่ตำรวจอีท่าไหนก็ไม่รู้นะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนี้ไปพร้อมกับตำรวจจริงนะกำลังเจรจาอยู่กับเจ้าของบ้านอันนี้ตำรวจจริงใช่ไหมใช่ตำรวจจริงแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อนายออฟนะฮะก็คือคนที่ปลอมตัวอ๋อไอ้ตำรวจแกเมื่อกี้แต่นี่ยังดูไม่คุ้มคลั่งนะแต่คุยรู้เรื่องอยู่ไม่รู้เรื่องนะฮะเขารับสารภาพว่าไปเกาะรั้วหน้าบ้านผู้ชายจริงเพราะคนในบ้านเรียกครับผมได้ยินเสียงกระซิบมาได้ยินเสียงเรียกมาอย่างนี้ผู้เสียหายคนเสื้อเขียวเมื่อสักครู่นี้ชื่อพัทรพงษ์เนี่ยห่างจากบ้านนายออฟไปประมาณสัก20เมตรอุ๊ยบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่อ้าวเป็นบ้านเขาอยู่ประมาณได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยไม่เคยรู้จักกับไอ้คนก่อเหตุเลยที่สำคัญคือใครจะเรียกเขาเข้าบ้านเอาไม่ได้เรียกใช่ไหมไม่ได้เรียกออฟมันหูแว่วเองไปฟังดูแล้วกันครับคือพวกมันเพิ่งเข้ามาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับซึ่งก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเจอแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนซึ่งทีนี้ยังไงอ่ะอยู่ๆก็เป็นไปตามคลิปอะครับก็คือไปโวยวายไปบอกว่าตัวเองเป็นสารวัตรปปส.อะไรแบบนี้จะเข้าบ้านให้ได้คือรู้ซึ่งรู้กับเมียผมอยู่กันตามลำพังอะซึ่งคือผมก็ระแวงไปหมดตอนนี้งานการคือไม่ได้เป็นอันทำอะไรพอต้องมาอยู่เป็นเพื่อนเขาซึ่งเนี่ยห้างกันแคบไม่กี่เมตรอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรับผิดชอบถูกเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเห็นไหมดูเหมือนกับคนปกตินะต้องตามคุณแม่มาเคลียร์ให้นะฮะคุณแม่วัย65ปีนะมาขอโทษนะเพื่อนบ้านว่าลูกชายมาก่อความเดือดร้อนและอธิบายว่าออฟมันเป็นซึมเศร้าไม่ยอมกินยาตามหมอสั่งแต่ที่กินก็คือน้ำต้มน้ำกระท่อมกินแล้วก็ยังเสพกัญชาเนี่ยนะฮะโอ้ยมันจะไปเหลืออะไรล่ะเนาะออฟบอกผมหูแว่วฮะผมสัญญากับคุณตำรวจตัวจริงว่าผมจะไม่ทำแบบนี้เองแล้วก็ยอมให้แม่พาไปหาหมอนะครับขอให้จริงขอให้หายไวๆแล้วกันอย่าไปทำอย่างนี้อีกแล้วดูสิฮะการแต่งกายก็ไม่ใช่ตำรวจละมอเตอร์ไซค์ยิ่งไม่ใช่ก็ไม่ใหญ่แล้วคือออฟคือขี่มอเตอร์ไซค์พาแม่ไปเหรอไปหาหมอหายแล้วนะหายแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้คือหายแล้วนะโธ่